สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเพราะเนื่องจิตพรมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทคุณครูประจำชั้นชื่อ นางอรวรรณทรงวาจาผู้อำนวยการชื่อนายนิติธรภางาตุนัทผมจะมาทดสอบการอ่านออกเสียงครับชุดที่5การอ่านออกเสียงเป็นข้อความโรงเรียนเป็นโรงเรียนปิดเทอมวิภาดาพักผ่อนอยู่บ้านทุกวันเธอชอบใช้โทรศัพท์มือถือของแม่เล่นเกมตลอดเวลาบางครั้งก็ดูการ์ตูนและฟังเพลงสลับกันโดยไม่ฟังคำเตือนเรื่องอันตรายต่อสายตาที่เกิดจากการจ้องหรือเพ่งที่จอเป็นเวลานานๆยังคงปฏิบัติเหมือนเดิมละทั้งมีอาการผิดปกติเริ่มรู้สึกปวดตาน้ำตาไหลทำให้ดวงตาพร่ามัวเมื่อไปหาหมอได้รับคำแนะนำให้งดใช้โทรศัพท์มือถือจนกว่าดวงตาจะเป็นปกติ